ช้างศึกบูสเตอร์รายการกีฬาที่จะทำให้คุณฟิตแกร่งยิ่งแรงและวิ่งแซงทุกคนกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาคอมโบกับเทคนิคเฉพาะตัวของยอดแข้งจาก Toyota Thai League EP นี้เอาใจแข้งรุ่นเก่ากับเทคนิคการรักษาสภาพร่างกายของนักฟุตบอลที่อายุ35ปีขึ้นไปให้ยังฟิตปังปัจจัยอะไรที่นักฟุตบอลและคนรักฟุตบอลต้องปฏิบัติไปฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์บิ๊กกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์บิ๊กนะครับวันนี้ในพาร์ทของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับวันนี้เราจะพูดถึงทำไมในนักกีฬานะครับที่มีอายุช่วงตั้งแต่35ปีขึ้นไปในปัจจุบันเนี่ยยังคงเล่นกีฬาได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งในไทยและในประเทศเนี่ยนะครับยังมีนักกีฬาหลายๆคนที่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการกีฬาและยังคงเป็นที่น่าไว้ใจแล้วก็โค้ชหลายๆคนก็ยังเลือกใช้นักกีฬานั้นอยู่นะครับจุดเด่นของนักกีฬาเหล่านี้คือประสบการณ์นะครับจินตนาการความรู้การซัพพอร์ตในเรื่องของทีมงานในเรื่องของการซัพพอร์ตผู้ร่วมทีมเด็กๆที่สามารถที่จะเข้ามาอุ้มให้กับทีมเนี่ยมีศักยภาพในการเล่นมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาคือประสบการณ์ครับความแตกต่างในเรื่องของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยอันดับที่1เลยครับคือการฟื้นตัวการฟื้นตัวของเขาเนี่ยอาจจะช้าลงนะครับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยอาจจะช้าลงนะสิ่งที่จะช่วยให้เขาก็ได้คือ1ในการสร้างความแข็งแรงพื้นฐานสร้างสมรรถภาพร่างกายพื้นฐานที่ดีให้รองรับกับการใช้งานซ้ำๆและฟื้นตัวได้ทันงั้นในรายละเอียดปีกย่อยนะครับผมจะให้ความสำคัญอยู่3อย่างคือ1นะครับในเรื่องของเสริมสร้างเผื่อและป้องกันเอาไว้2ในเรื่องของรับประทานอาหารและซัพพลิเมนต์ต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นพักผ่อนได้ดีขึ้นฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลับได้ดีขึ้นจนสุดท้ายปริมาณการฝึกวอลุ่มการฝึกที่เหมาะสมกับเขาดังนั้นเนี่ยเขาจะฝึกในปริมาณที่เท่ากับเด็กๆหรือว่าเท่ากับนักกีฬาที่อายุน้อยๆเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นปริมาณวอลุ่มที่เหมาะสมกับนักกีฬาเหล่านี้นะครับเราจะต้องมีการเข้าใจและมีการตรวจวัดประเมินผลตลอดว่าควรจะใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนที่ให้นักกีฬาอายุ35อัพเนี่ยสามารถที่จะใช้ร่างกายได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พีคที่สุดในการใช้งานครับครับสำหรับนักกีฬานะครับที่อายุ35ปีขึ้นไปหรือพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่มีอายุที่35ปีขึ้นไปแต่ต้องการที่จะเล่นกีฬาและดูแลสุขภาพร่างกายสมรรถภาพร่างกายให้ดีอย่าลืมครับ4ข้อที่สำคัญ1นะครับสร้างสมรรถภาพร่างกายพื้นฐานให้ดีโดยเฉพาะความแข็งแรงและระบบหัวใจไหลเวียนนะครับเพื่อจะได้รองรับการใช้งานที่มากกว่าปกติได้นะครับ2นะครับในเรื่องของการคำนวณอาหารหรือดูแลในเรื่องของอาหารหลักอาหารเสริมซัพพลิเมนต์ต่างๆให้เหมาะสมในเรื่องของแต่ละช่วงวัยของเราแต่ละประโยชน์ที่เราจะได้ใช้ให้เหมาะสมกับเรานะครับในพาร์ทที่3คือการหาปริมาณความหนักที่เหมาะสมกับร่างกายของเราในช่วงวัยของเราว่ามันไม่หนักเกินไปมันไม่น้อยเกินไปร่างกายจะได้พัฒนาได้อย่างเหมาะสมครับอย่างที่4ครับสำคัญที่สุดเลยคือระเบียบวินัยครับหากเรามีตารางมีระเบียบวินัยในการควบคุมพฤติกรรมต่างๆผมเชื่อว่าผลดีที่เกิดจากการออกกำลังกายและฝึกกีฬาจะยิ่งมีแต่ผลดีขึ้นเรื่อยๆและผลเสียที่เกิดขึ้นก็จะแทบจะมีน้อยมากเลยหรือทำให้เราเนี่ยพัฒนาร่างกายไปอีกขั้นหนึ่งได้ครับสำหรับคนที่อายุ35ปีขึ้นไปดูแลตัวเอง4ข้อนี้นะครับและนักฟุตบอลที่จะมาแชร์เคล็ดลับกับเราในวันนี้คือกองหลังอารมณ์ดีอย่างอดุลหมื่นสมานแบ็คซ้ายกัปตันทีมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ที่อายุอานามเฉียดหลัก4เข้าไปทุกทีเราไปคุยกับบังดุลกันครับว่ามีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ยืนหยัดอยู่ในไทยลีกจนถึงทุกวันนี้ชนิดที่แข่งรุ่นน้องๆยังต้องอายสวัสดีครับอดุลหมื่นสมานนะครับเป็นนักฟุตบอลของสโมสรพีทีประจวบ FC ครับก็การดูแลรักษาร่างกายครับหลักๆก็ตามโปรแกรมครับหลักๆนะครับก็คือเราจะมีซ้อมตามโปรแกรมของที่ทางสตาร์โค้ชทางโค้ชเขาได้วางไว้เรื่องของในสนามแล้วก็นอกสนามเราก็จะมาดูว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรบ้างอะไรมันก็จะอาจจะเข้าไปเสริมอย่างเช่นว่าวันไหนที่ไม่มีเราว่างเราไม่มีซ้อมเช้าก็อาจจะเข้ามาเสริมนอกรอบอย่างเช่นปั่นจักรยานเข้าฟิตเนสเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนการอาหารการกินครับผมที่จริงในเรื่องของการนอนก็โดยปกติเป็นคนไม่ได้นอนไวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้นอนดึกบ้างก็ส่วนใหญ่ก็หลับอยู่ที่ประมาณ5 ทุ่มอะไรประมาณนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับแต่แล้วก็จะมีในเรื่องของแต่ก็จะพยายามตื่นเช้าครับก็พยายามให้ตื่นเช้าเพราะว่ามันด้วยการตื่นเช้าทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นขึ้นครับอาหารการกินก็พยายามกินให้ครบ5 หมู่ 3 เวลาหลักๆ ก็คือพยายามให้ครบ3 เวลาครับแต่ก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องวันนี้ต้องกินอะไรอะไรยังไงแต่ก็จะพยายามพอเริ่มอายุมากขึ้นก็พยายามเลี่ยงในเรื่องของอาหารที่เป็นพวกมันพวกของทอดอะไรมันเนี่ยใช่ครับก็จะเรียกให้เขากินนะครับแต่ว่าจะกินให้น้อยลงกว่าเดิมครับโดยตำแหน่งแล้วหลักๆก็คือเรื่องของสภาพร่างกายครับเพราะว่าด้วย
ขาเรียกอะไรนะฟุตบอลสมัยใหม่เนาะมันต้องใช้ในการวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะพอสมควรครับก็ร่างกายเราก็ต้องพร้อมที่จะสามารถที่จะเกมรับเกมลุกได้อะไรเนี่ยครับแล้วก็ส่วนตัวเราอาจจะใช้ในเรื่องของประสบการณ์เข้ามาช่วยด้วยอะไรเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าด้วยวัยก็อาจจะไปบุดปาร์ตเหมือนน้องๆก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมหลักๆคือวินัยครับวินัยในอาชีพของเราทั้งในเรื่องของทั้งในสนามและนอกสนามครับก็นี่ก็จะพยายามเป็นหลักยึดมาไว้ตลอดว่าอย่างเช่นตัวอย่างว่าถ้าลงเรื่องของในสนามเราก็ต้องมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่เขาให้ไว้หรือนอกสนามเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าเราจะทํายังไงอะไรยังไงเราก็ต้องรู้ว่าร่างกายเรารับได้มากน้อยแค่ไหนครับฟุตบอลน่ะที่จริงเราต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพที่มั่นคงครับพอถึงเวลานึงมันก็ต้องผ่านไปมันไม่เหมือนพวกราชการหรือว่าอะไรแต่อย่างน้อยอยากให้น้องๆได้นึกว่าในเคสของตัวผมเองครับการเล่นฟุตบอลอาจจะไม่ใช่ที่มั่นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ว่าถ้าเราดูแลรักษาร่างกายได้ในช่วงระยะเวลาแค่10ปี15ปีอะไรประมาณเนี้ยมันสามารถที่เราจะสามารถที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าดูแลคนรอบข้างได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับก็ฝากทุกคนครับว่าแต่ละคนมีโอกาสไม่เหมือนกันถ้ามีโอกาสแล้วก็ความมันเอาไว้ครับผมช้างศึกบูสเตอร์สู้ๆ